เอาท้องนี่ครับช่วงท้องนี่ครับช่วงนี้แหละครับเป็นอะไรเกิดขึ้นเนี่ยปล่อยให้ต่อยหน้าเลยครับแต่ท้องนี่เป็นอะไรไม่รู้สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนครับตอนนี้นะครับพวกเขาก็กำลังสร้างยิมนะครับเพื่อที่จะเป็นที่ฝึกซ้อมของนักกีฬาเพื่อที่จะรับนักกีฬาหรือว่าเยาวชนที่อยากจะมาเรียนรู้นะครับที่จังหวัดเชียงใหม่ของเราตอนนี้ท่านใดที่มีใจอยากร่วมสมทบทุนนะครับกดปุ่มซุปเปอร์แตงใต้คลิปเราเลยนะครับเราจะมาร่วมสมทบทุนเกี่ยวกับการสร้างที่ฝึกซ้อมของนักกีฬาครับผมขอบครับพี่ไอ้นี่มันไม่ซับช่องพี่อ่ะใครไม่กดซับนี่เหรอไอ้ยังไม่ช่วยไอ้ยังไม่กดซับนี่เลยไอ้ยังไม่กดซับเหรอกดซับให้ด้วยเข้าใจไหมไอ้กดซับให้ด้วยสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนสวัสดีครับสวัสดีช่องบัวขาวบุญชาเมฆด้วยนะครับตอนนี้เราก็นั่งกับบรรยากาศนี่ข้างหลังก็เป็นร้านกาแฟบัวขาววิลเลจท่านใดที่อยากจะมาสัมผัสหรือมาเที่ยวมาชมบรรยากาศค่ายมวยมีร้านกาแฟให้ทานได้ด้วยนะครับแล้วก็มีฝั่งนู้นก็เป็นร้านอาหารไข่เจียวอร่อยครับที่นี่ไข่เจียวอร่อยก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามแล้วก็ให้กำลังใจแล้วก็ไลค์กดซับสไครต์แล้วกดแชร์ให้เราโดยตลอดกับแฟนคลับตัวยงโอ้เดี๋ยววันหน้าจะเอาของขวัญมาแจกให้กับแฟนคลับที่ได้กดไลค์รู้นะว่ากดไลค์ให้ตลอดคนนี้วันนี้นะครับเช่นเดิมนะครับเพื่อนๆก็อีเมลทั้งข้อความต่างๆนะครับว่าเอ้ยห่างหายอยากรีแคปไปนานนะครับอยากจะชมการรีแคปหลายๆคู่นะครับเหมือนเดิมเราก็เอารีแคปคู่สำคัญนะครับหรือว่าในแบบศึกสำคัญหรือว่าเป็นกระแสนะการพูดคุยดราม่าเกิดขึ้นต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับที่เป็นแบบรายการระดับโลกนะที่คนติดตามเยอะนะครับวันนี้ก็เช่นเดิมนะครับเราจะมาพบนะครับคู่รีแคปคู่นี้นะครับระหว่างซุปเปอร์เล็กนะครับเกียรติหมู่9กับทากิรุเซกาวะนะครับทากิรุนี่ระดับแชมเปี้ยนนูนะซุปตาร์ญี่ปุ่นนะระดับแชมเปี้ยนเทวันอะไรประมาณนั้นแหละก็หลายๆรายการเก่งครับคู่นี้เก่งจริงนะครับแต่มาเจอยอดฝีมือสุดยอดซุปตาร์ของเรานะครับซุปเปอร์เล็กก็โอ้โหเรื่องกระดูกชั้นเชิงมวยชื่อเสียงเรียงนามก็คิดว่าหลายๆท่านคงหลายๆคนแฟนคลับที่เป็นสายกีฬามวยคงรู้จักกันอยู่แล้วนะครับแชมเปี้ยนนะครับแชมเปี้ยนของวันแชมเปี้ยนชิพนะครับที่ได้ไปชกนู่นเดินทางไปชกที่ประเทศญี่ปุ่นในวันนั้นก็ไปถึงทินเลยนะครับวันนั้นป้องกันแชมป์นะป้องกันแชมป์คิกบ็อกซิ่งรุ่นอะไรนะไฟเวทป่ะเนาะไฟเวทเนาะวันนั้นเป็นชิงป้องกันแชมป์โลกของวันแชมเปี้ยนชิพนะเราจะไปดูการชกนะครับพร้อมๆกันเลยในการรีแคปในครั้งนี้ไปดูเลยครับอันนี้ครับก็ครั้งนี้ผมได้วันนั้นก็ดูสดอยู่นะครับเป็นการชกที่แบบต้นๆเนาะทาเกรุนี่ก็เป็นนักชกที่แบบอาจจะช่วงชกที่แบบสั้นกว่านี้นี่แต่เปียวมากครับเปียวๆยอมรับว่าคนนี้เปียวนะครับแต่วันนั้นเพชรคุณบอกเลยว่ามาถูกสไตล์ครับเจาะยางไว้ก่อนทิมยางไว้ก่อนนะครับวันนั้นทากิรุโดนจนแบบการทากิรุบอกเลยว่าโอ้โหอีพอยเมก็ทนคักทนเนดเนาะนี่คือการซ้อมถึงแล้วก็เรียกว่าการซ้อมมาดียกแรกเนี่ยออกกันต่อเนื่องกันโดยเฉพาะการเตะขาครับยกแรกในหัวขาไปเกือบเป็น10ทีนะครับเริ่มแดงนะครับขาทากิรุซุปเปอร์เล็กนี่ตัวสูงกว่าจะมองก้มนะก้มหาขาอย่างเดียวสายตานี่วันนั้นซุปเปอร์เล็กจะไม่ค่อยเตะสูงครับเตะแต่ขาอย่างเดียวเลยซ้อมไปหัวแต่ขาอย่างเดียวครับแต่โอ้ยเจ็บนะเรื่องเดินใส่นี่ทากิรุนี่ใจเกินร้อยครับเก่งครับนักมวยคนนี้ไม่โดนขาอีกแล้วดูเริ่มช้ำแล้วครับขาดูเจ็บนะครับนี่เตะเข้าตลอดนะครับซุปเปอร์เล็กนี่โอ้โหเข่าลูกนี้ขาอย่าลืมโอ้โหโดนไปแล้วทีนึงโอ้โหมัดขวาขาอย่าลืมทากิรุเริ่มมีอาการครับเดินไม่คล่องละขาใครเป็นใครขาอีกแล้ว1 2ขาโอ้โหลูกนี้ครับเสียอาการเลยครับมันเตะกระสอบเลยปี๊ดังดีครับดังดีมากทากิรุดิดกางเกงขาดเลยนะครับเนี่ยลุยเลยเตะจนกางเกงขาดอ่ะนั่นน่ะไม่กล้าเข้าเลยครับขานี่ขาหน้าแข็งหมดแล้วครับทากิรุซุปเปอร์เล็กก็จ้องขาอย่างเงี้ยครับหมัดหน้านี่ทนไม่ได้นะครับไม่เป็นไรเนี่ยเอาท้องนี่ครับช่วงท้องนี่ครับช่วงนี้แหละครับเป็นอะไรเกิดขึ้นเนี่ยปล่อยให้ต่อยหน้าเลยครับแต่ท้องนี่เป็นอะไรไม่รู้เอายังรอดไหมนี่ครับดราม่ายกนี้แหละครับเป็นยกที่แบบทุกคนแบบเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นยังไม่ไปถามเจ้าตัวเลยว่าวันนั้นเกิดอะไรขึ้นน่าจะมีอาการจุกหรือเปล่า
เอายังเรียบดินเอ้าลูกนี้สวยโอ้โหแรงต่างคนต่างบียืนอีกคนหนึ่งก็ยืนถ้าไม่อยู่อีกคนหนึ่งก็โอ้ทาคิโร่นี่ก็เดินอย่างเดียวนะครับเดินแต่ว่าผมว่าซุปเล็กนี่ได้อาวุธเยอะเข้าเยอะมากกว่าผมว่านะครับนี่ครับนี่ต้องอย่างนี้ครับนี่สไตล์มวยไทยมันต้องอย่างนี้ดิโอ้โหท้องน่าจะท้องไม่ดีโอ้โหเจ็บไหมลุงนี้วันนี้ชก5ยกครับป้องกันแชมป์โอ้ยทาเกรุนี่ก็แบบชกบ้าไปเลยครับเดินซัดอย่างเดียวไม่สนใจครับเอาละครับเอาครึ่งนาทีหืดกันทั้งคู่ครับคู่นี้สมศักดิ์ศรีโอ้โหหมดสต็อกเลยครับบู๊วันหนักยังเอาสัตว์วัดนี้ครับทีบโอ้โหนี่ครับยังรักษาแชมป์ได้นะครับถือว่าใจทั้งคู่แบบ wow. เต็มร้อยจริงๆเนาะใจทั้งคู่แบบโหดจริงนะครับก็สู้กันยังสมศรีก็จริงๆทาคิโร่นี่เจ็บมากนะเจ็บเห็นบอกได้ข่าวว่าช่วงหลังจากที่ชกเสร็จก็เดินไม่ได้เลยว่างั้นลงจากวิธีก็ใช้รถเข็นนะครับพยุงเลยว่างั้นเนาะโดนเตะขนาดนั้นเนาะไปเยี่ยเนี่ยเจ็บนะครับเจ็บจริงๆถ้าเกิดว่ากล้ามเนื้อไม่ดีนะครับผมว่าน่าจะยืนไม่ได้ขนาดนี้ยืนไม่ได้แน่นอนนะครับเทียบกับคนธรรมดาเนี่ยโดนอย่างนี้เนาะโอ้ยอีปอยเมย์เอ้ยนะนางขี่ไปเลยหลายเดือนแล้วเป็นเดือนแล้วเคยโดนนะครับเนาะอ่ะก็ดูแล้วเป็นไงนะครับเพื่อนๆก็ให้กำลังใจเขาเนาะถือว่าได้สู้อย่างได้สมศักดิ์ศรีนะครับก็คิดว่าสูสีนะครับสูสีก็ต่างคนต่างมีอาการเหมือนกันว่างั้นแต่ว่ามาชิงช่วงที่อาวุธเยอะนะครับซูเปอร์เล็กผมว่าน่าจะได้อาวุธได้เยอะมากกว่าจะไปเสียช่วงที่มีอาการอ่อนนะครับที่ทาคิโร่เขาได้ออกหมัดในช่วงนั้นนะครับก็นอกนั้นก็ซูเปอร์เล็กเขาก็ได้ออกอาวุธได้เยอะนะครับเรื่องเตะเรื่องถีบเรื่องแทงเข่านะครับก็คิดว่าฝ่ายชนะก็โอเคครับอ่ะขอบคุณทุกคนนะครับที่ได้ติดตามนะครับแล้วก็รีแคปอีกให้คู่สำคัญทุกคนได้ดูเนาะนั่นแหละครับก็เป็นกำลังใจให้การรายการตลอดไปนะครับขอบคุณครับที่กดไลค์กด Subscribe เดี๋ยวเราจะไปดูรีแคปคู่อื่นๆต่อไปถ้าเกิดมีรีแคปมาเราจะให้มาดูอีกทีนะครับอยากดูคู่ไหนยังไงนะครับคอมเมนต์มาเดี๋ยวพี่พวกเขาก็จะไปได้ดูแล้วก็จะมาตอบนะครับเอาวีดีโอนั้นๆมาให้เพื่อนๆได้ดูเนาะขอบคุณทุกคนที่ติดตามครับขอบคุณครับที่กดไลค์ SubscribeI love you. ขอบคุณครับ